พี่เรียนจบแล้วไปทำงานวิศวะกันไหมครับผมเปิดบริษัททำซอฟต์แวร์ช่วงนั้นธุรกิจหนังสือก็ถือว่าบูมเราคิดว่าเราก็อยากทำหนังสือบ้างเราก็เริ่มกลับมานั่งคิดว่าเราถนัดการพัฒนาโปรแกรมเราเคยทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ครับสุดท้ายมันบวกกันมันเท่ากับแพลตฟอร์มอีบุ๊กไหมใช่เลยเนี่ยว่าเราก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันใหม่เราก็ทำซุ้มมาเป็นปีๆพอเราเริ่มจะเปิดตัวเราก็เห็นรายอื่นเขาค่อยๆเปิดตัวแพลตฟอร์มอีบุ๊ก A B C D ผมมีคนคิดเหมือนเราผมยังไม่เปิดตัวเลยครับรอด้วย